ลวกครับลวกเสร็จแล้วพามาน้ำกินครับครับพอน้ำร้อนแล้วก็ใส่กระเทียมกับคาโนก้อนครับผมน้ำเดือดแล้วตั้นหมูสับที่เป็นก้อนๆลงไปเลยครับผมอุ๊ยอันนั้นใส่เลยด้วยค่ะรากผักชีผักชีจ้าแล้วผักชีต้นหอมหมักกับหมูไปเลยนะหมูขึ้นมาแล้วใส่หมูแล้วก็ใส่หัวไชเท้าจากนั้นตามด้วยใส่ประกาศดองไปเลยครับผมนะครับลูกใหญ่ครับผมมะระที่เราลวกไว้ครับผมมาทานด้วยกันครับขอบคุณที่รับชมครับผมช่วยกดให้กำลังใจและกดติดตามด้วยครับขอบคุณมากครับ